สวัสดีครับผมพัฒนานนช่องเทคแอ d ดอปครับเพื่อนๆคลิปนี้เราจะมาคุยกันต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้าซึ่งผมได้คุยเกี่ยวกับความรู้เรื่อง DNS Serv e r เวอ a i n Name s y s t e m นะครับซึ่งก็เชื่อว่าเพื่อนๆเ,เข้าไปดูคลิปนั้นก็จะได้ความรู้กันเยอะมากเป็นการปูพื้นแนวทางหลักการนะครับและก็คลิปนี้เราจะมาเจาะลึกลงไปเกี่ยวกับการจัดการ DNS Server ซึ่งเป็น local DNS นะบน w i n d o w s Server 2022นะครับซึ่ง ถ้าใครดูคลิปนี้จนจบสิ่งที่คุณจะได้ก็คือความเข้าใจในการบรหิหารจัดการ DNS Server ในสภาวะแวดล้อมที่อยู่บน Windows Server 2022และก็เกี่ยวข้องกับ Domain Controller หรือบริการ Active Directory ครับซึ่งแน่นอนการบรรยายของผมใน,ในคลิปนี้จะไม่เหมือนกับอาจารย์ที่สอนในห้องห้องเรียนที่เป็น Microsoft Windows Server แน่นอนเพราะเอาเรื่องความรู้และประสบการณ์จริงๆอะมาให้พวกเราโดยตรงนะครับลองฟังดูครับ ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับขอบคุณนะครับท่านที่สนใจต่างๆที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอของเรานะครับซึ่งถูกวิธีทำไปนี่คือคลิปก่อนหน้านะรูปอย่างเงี้ยรูปอย่างนี้นะพวกเราเข้าไปดูนะรูปอย่างนี้นะครับแล้วก็มีคนถามแล้วขอบคุณเสนอไอเดียต่างๆมาเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมครับนะครับม,มีบางคนก็ถามเกี่ยวกับกยังเกี่ยวกับ DNS service อยู่นะเนี่ยเกี่ยวกับ record ที่จําเป็นเกี่ยวกับ mail ปัจจุบันนะครับ แล้วก็มีคุณดินเจคุณดินเจเป็นคนรีเควสเนื้อหาตรงนี้ตอนนั้นนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านที่แคปเจอร์ผมแคปเจอร์มาไม่หมดนะเอาไว้ให้พวกเราดูว่ามันมีคนรีเควสเข้ามานะครับสนใจเรื่องนี้พอสมควรก็มาทําต่อมาทําคลิปต่อนั่นเองนะครับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ d d s เป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นการปรูพื้นนะที่จะทำให้คนที่เป็น System Admin ที่ดูแล Active Directory เองเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพม,มากยิ่งขึ้นแล้วกันเนาะ ก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาครับพลาดไม่ได้เลยอยากจะฝากพวกเรานะกด Subscribe ช่อง Tech Adopt ด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ดูคลิปแล้วนะครับอยากจะให้กด Subscribe ไว้เป็นกำลังใจไว้ติดตามข้อมูลกันนะครับกด s u b s c r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับผมเชื่อว่าคนที่ดูจำนวนมากยังไม่ได้กด Subscribe นะครับแต่เข้ามาดูคลิปอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อ พวกเราได้เป็นกลังใจให้กันและกันการซับกด subscribe ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นก็ผมก็ขอบฝากขอบคุณไปตรงนี้ด้วยสำหรับคนที่ subscribe ช่องเทกระดับแล้วนะครับและที่สำคัญก็คือนี่มีปุ่มจอยปุ่มจอยมันคือปุ่มที่เรานะครับอยากจะร่วมสับสนุนช่องอเราเห็นว่าช่องนี้มันมีคุณค่าและเราเองก็เป็นคน i.t. ใช่ไหมครับเราอาจจะอยากจะทำหัวข้อนั่นโน่น,นี่นะครับผมเองโอเคหัว อ่าหนึ่งหัวหรือสองหัวสามหัวกับทีมงานก็ไม่สู้กับที่ว่ามีเพื่อนๆเนี่ยเข้ามามาคอมเมนตะ์น่ยแล้วก็มาเสนอไอเดียว่าเออคนทําคลิปนี้คลิปนั้นต่างๆอะไรอย่างงี้นะครับผมว่าแบบนี้ดีนะเพราะมันจะทําให้โอเคจริงๆอ่ะเรามีความรู้ความเข้าใจหลากหลายด้านด้านไอทีแต่ว่าบางครั้งมันก็คิดไม่ออกือว่าจะเอาความรู้เนื้อหาอะไรมาทําคลิปนี่คือความท้าทายในการทํา YouTube นะ ในการทําช่อง u t u b e นะครับดังนั้นมีเพื่อนๆมาเสนอไอเดียเป็นเรื่องที่ดีครับนะครับแล้วก็สำหรับคนที่จอยเองก็จะมีสิทธิพิเศษในการที่ผมเองเนี่ยเห็นเห็นคอมเมนต์นะครับคนที่เป็นจอยจอยเบอร์ผมจะเห็นคอมเมนต์เลยนะเห็นเร็วกว่าคนอื่นเลยนะครับแล้วก็การที่ท่านแล้วก็มีคอมมูนิตี้ของของเฉพาะในส่วนของที่เป็นเมมเบอร์นะครับนะแต่ว่าหัวข้อที่รีเควสมาทําได้ผมทําไห้เลยนะครับสําหรับ คนที่เป็นเมมเบอร์ของเรามีแล้วนะครับคลิปไหนที่มันอาจจะเซตค่าย,ยากหรือตั้งค่าย,ยากพวกนี้อาจจะขอญยกเอาไว้หลังนะครับมีโอกาสดีเนี่ยมันต้องเซตนั่นโน่นนี่ต่างมันเยอะนะแลบมันต้องเตรียมการเพราะฉะนั้นก็ขอไว้ภายหลังนะครับแล้วก็อยากจะเรียนอย่างหนึ่งครับว่าช่องเทคอะดอปเองเนี่ยโอเคเราเอานำเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประสบการณ์ความรู้พวกนี้มามานาเสนอก็จริงแต่ว่าก็ต้องขออภยนะัยถ้าหากว่าเข้าใจผิดอย่างเช่น เราต้องช่วยทอร์โบชูติ้งหรือต้องช่วยตอบปัญหาหรือเป็นเหมือนกับตอบกระทู้ตอบคาถามไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเพื่อ,เพ,อเพื่ออาจจะถามมาได้นะครับถ้าโอเคมันตอบได้ง่ายผมอาจจะตอบไปแต่อย่าคาดหวังว่ามันคือการเข้ามาช่วยทอร์โบชูติ้งนะภาระงานต่างๆเราก็มีเยอะอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่แน่นอนว่าผมเองเนี่ยทำทำธุรกิจด้านไอทีอยู่นะนะครับสําหรับคนที่ต้องการเซอร์วิสจริงๆเนี่ยหลังบ้านได้ครับ Professional service ซึ่งปัจจุบันแล้วก็ implement ระบบแก้ไขปัญหา t ัาบงห l ชุดเดีให้ลูกค้าเราอยู่แล้วนะครับอันนี้อาจจะหลังบ้านได้นะแต่ถ้าฉากตรงหน้านี้ที่เป็นช่องเทอออกอะดัอาจจะไม่สะดวกต้องขออภัยไวน้นะที่นี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับก็โอ้โทษทีจะบอกว่าณปัจจุบันเ,นเรามี273คลิปนะเยอะพอสมควรเพราะงั้นเนื้อหาเยอะแยะมากมาย สามารถกลับไปดูดย้อนหลังได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในแ l a บนะครับอันนี้มันค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นะนะครับคลิปนี้มันเป็นแ l a แ hand on นะครับทุกคนแ l บแ hand on นะครับในแ l a บเนี้ยเราจะมีเครื่องที่1เป็น dc 1 t e c h adopt com เครื่องที่2ชื่อเ e l l nb เป็น windows 11นะครับก็เราเข้ามาเริ่มต้นนะครับ เดี๋ยวผมเคลียร์หน้าจอก่อนนะใน Windows Server เองนะครับที่เป็น d o ม a i n Controller ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญหัวใจหลักขององคอ์กรนะครับ Domain Controller หนึ่งเครื่องถามว่ารับงานหนักๆได้ไหมนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าสเปคได้แต่ในการดีไซน์ระบบที่ดีเพื่อรองรับเิรคโหลดของงานที่มีคล้ายแอนจำนวนเยอะๆนะครับ มีการล็อกอินของคลายแอนจำนวนมหาศาลหรือมีการคิวรีข้อมูลนะครับเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยโดยเป็นคอนโทรลเลอร์หนึ่งตัวสเปคเยอะๆอาจจะรองรับงานได้แต่ไม่รีดดนแดนเพราะฉะนั้นการที่เรามี additional domain controller ที่มีการ implement อย่างถูกต้องเป็นเรื่องจำเป็นและการที่มี implement domain controller คลายแอนก็ต้องสามารถคุยกับ domain controller ที่เป็น additional domain ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นมันเป็นความรู้ความเข้าใจครับเรื่องการ implementation มันจะแตกต่างจากจากการที่พวกเราทำทำได้กับทำเป็นมันแตกต่างกันนะทำได้ก็คืออาจจะโปรโมทโดเมนคอนโทรเลอร์ได้เปิดตำราทำมันก็ไม่เหมือนกับคนที่มีประสบการณ์นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาพวกเราเองอาจจะไม่ได้ทำเองแต่ว่าพวกเราอาจจะไปจ้าง i m p l e m e n t e r มา implement ร er ะบบพวกนี้ให้อย่างนี้ผมก็ทำเหมือนกันนะ พวกเราก็ต้องดูว่าเขามีประสบการณ์ในการ implementation หรือเปล่ามันจะได้ครอบคลุมความเสียหายหรือความเข้าใจทุกๆส่วนที่คุณจะทำรวมทั้งเผื่อมีแอปพลิเคชันอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องอย่างเช่น e x c h a n g e sharepoint หรืออะไรก็ตามที่มันใช้ domain controller ใช้ ldap พวกนี้จะได้ไม่มีปัญหาในการใช้งานหลังจากที่ไปเปลี่ยนแปลงระบบแล้วนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับ v i n d o w s server เนี่ย เวลาเราโปรโมทโดเมนคอนโทรเลอร์เรียบร้อยเครื่องนี้เป็นโดเมนคอนโทรเลอร์นะเดี๋ยวเรามาโชว์ซิว่าหลักฐานของการเป็นโดเมนคอนโทรเลอร์คืออะไรขอแบบใหญ่ๆให้มันหนะ่อยอ่าโดเมนคอนโทรเลอร์ก็เวลาเครื่องไหนเป็นโดเมนคอนโทรเลอร์ก็จะมีแบบนี้ฮะมีแบบนี้ฮะเบื้องตน้นแต่ต้องแตบเมื่อคลิกไปแต่เมื่อคลิกไปถึงจะระบุได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะสังเกตน,นะว่านะครับพอเรานะครับ เปิด Active Directory ขึ้นมาเนีียฮะมันจะบอกเลยว่า Active d i r e c t o r y d c 1 t e h a dot p com ตรงนี้นะก็มาดูว่าเครื่องนี้คือ dc h d c t t e h a dot p com ใช่หรือไม่นะฮะ dc หนึ่งเจ็ไหมครับ dc หนึ่งเนี่ยนะครับ dc หนึ่ง t e e h a dot p com ่ะถูกต้องแล้วนะ advance setting อ่ะให้ดู advance setting เมนูที่เราคุ้นเคยเรามาดูคอมพิวเตอร์นี่ฮะ d c 1 t e c h a d o p t c o m เครื่องนี้เป็นโดเมนคอนโทรเลอร์นะครับเพราะว่าที่สาเหตุที่พูดอย่างนี้เพราะว่านะครับบ่อยครั้งที่เราเห็นนะที่เราเห็นแบบเมื่อกี้นะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือแบบเมื่อกี้เนี่ยเครื่องมือพวกนี้มันสามารถมันเป็น administrative tools นครับเราเอามาติดตั้งที่เครื่องนี้ได้แต่ถ้าเครื่องนี้ ไม่ใช่ดเมนคอนโทรลเลอร์ Controller, เราก็เปิดมามันก็แค่มี t Tool t แตทใช้งานไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นการพรนูนะครับ Active Directory เนี่ยเคยบูกแล้วนะครับในคลิปนี้จะไม่พูดนะสามารถไปดูคลิปก่อนหน้าได้เช่นเดียวกันนะครับที่เกี่ยวข้องกับ w i n d o w s Server 2 2 2 2 Active Directory มีนะครับแต่จริงปี2023ก็จะเอาคลิปพวกนี้มาทำใหม่อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดใหม่เลยนะครับจะให้สดสดใหม่เรียบเรียงให้เข้าใจง่ายกว่าเดิมอีกนะครับ อันนี้จะสังเกตว่าเครื่องเครื่องนี้นะนะครับมีคอมพิวเตอร์นะมีโดเมนคอนโทลเลอร์นะครับมีโดเมนคอนโทลเลอร์นะโดเมนคอนโทลเลอร์มีหน้าที่เป็น global catalog ด้วยนะเครื่องนี้ซึ่งโดย default นะทุกโดเมนคอนโทลเลอร์ณปัจจุบันของ Windows Server 2022ยิงจริงๆเริ่มตั้งแต่ปี2 Windows Server 2016ด้วยซ้ำ นะครับทุกเครื่องที่เป็น Active Directory หรือ Domain Controller จะมีหน้าที่เป็น Global Catalog รองรับเรื่องของการค้นหา Object ต่างๆการ Search การอะไรพวกนี้นะครับรวมทั้งการออ t h นด้วยนะอันนี้คือนะครแล้วก็มี User ต่างๆที่เราสร้างไว้นะมี User ต่างๆที่เราสร้างไว้นะทีนี้นะครับเรากลับมาในคลิปนี้เราจะคุยเรื่อง DNS มี DNS อยู่ตรงไหนฮะนี่อยู่ตรงนี้ฮะ DNS อยู่ตรงนี้นะครับ DNS อยู่ตรงนี้ DNS เป็น low server หนึ่งเป็นเป็น server low เป็น server low แบบหนึ่งแล้วกันที่อยู่ในคือ Windows Server ในความเป็นจริงเนี่ยเราสามารถติดตั้งเฉพาะ DNS server มาเป็น DNS ได้ได้นะครับแต่ว่าการที่มันมีเฉพาะ หน้าที่ DNS server เดียวๆนั่นก็หมายความว่าเอาไว้แค่ในการ q ิวรีชื่อนะครับเพื่อประโยชน์ในการออกการถามชื่อหรือการรีเวิร์ชื่อกลับมาพวกนี้เท่านั้นนะครับแต่มันจะไม่เป็นบริการแบบอัตโนมัติแต่ในระบบการใช้งานในการอ m พิ e ม้น t การจัดการคอมพิวเตอร์ในองค์กรกับการจัดการ User หรือกลุ่มหรืออะไรต่างๆใน Object ต่างๆเนี่ยนะครับการที่เราซื้อ w i n d o w s Server มาแล้วไม่ทำ d i r e c t o r y ถือว่าเป็นเรื่องขาดทุน ถือว่าองค์กรนั้นไม่มีแอคที t o r ีไม่มีโดเมนคอนโทรเลอร์นี่ถือว่าไม่โปรเฟชชั่นอลนะครับและหลายองค์กรมีแต่ใช้ยังไม่เต็มศักยภาพก็มีนะคือไม่มีการจอยคลีเอนต์เข้ามาในระบบอย่างเงี้ยเป็นต้นมีแค่ยูเซอร์เอาไปใช้ในการออเทนอินเทอร์เน็ตหรือแค่เนี้นะครับซึ่งก็น่าเสียดายในความเป็นจริงแล้วมันสามารถที่จะจัดการนะครับออโตเมชันในการบริหารระบบบริหารคลีเอนต์บริหารยูเซอร์ร User, ในองค์กรได้มากพอสมควรนะนะครับเริ่มต้นเลยนะครับ เครื่องนะครับที่เป็นโดเมนคอนโทรเลอร์เราจะมี DNS Server นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมผมอยู่หมงนี้ผมจะได้ขยายใหญ่ให้ได้ขอขยายล่างนะครับโอเคถ้าเปิด DNS Server กลับมานะครับถ้าเปิดเครื่อง DNS Server มาแล้วนะครับ DNS manager ตรงนี้มันสามารถที่จะ connect DNS Server เครื่องอื่นๆได้นะใส่ชื่อใส่ i p เนี่ย d i s คอมพิวเตอร์คือเครื่องนี้ ถ้าเรามี DNS Serv e r ได้หลายเครื่องเราสามารถแอดเข้ามาเพื่อบริหารภายใต้ DNS Manager หน้าจอนี้ได้เลยไม่ต้องล็อกอินไปเครื่องอื่นเข้าใจใช่ไหมภายใต้ t o o l ที่ชื่อ Microsoft Management Console ของของ Microsoft เนี่ยนะครับคุณสามารถ connect DNS เครื่องอื่นได้เลยแต่อันนี้ไม่มีนะมันมีเครื่องเดียวนะครับนะในระบบที่ผมทดลองในแลบนะครับพอเราแอดเข้ามาแล้วเนี่ยนะพอเราแอดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เรามาคลิกที่ตรงนี้ฮะ ที่ตรง DC หนึ่งก็คือชื่อเซิร์ฟเวอร์จะสังเกตว่าคลิกขวาตรงนี้สามารถทำได้หลายอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นการรีสตาร์ท DNS เซิร์ฟเวอร์สามารถทำตรงนี้เลย <c oughs> โทษทีนะนะครับสามารถสต็อปพอ s สได้หมดเลยตรงนี้เคลียร์แคช n s loop up n s loop up ก็แบบนี้อ่าเห็นไหมครับขึ้น u n k n o w อ่าถามว่ามีปัญหาไหมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ขึ้นแบบนี้ แก้ได้ไหมก็ควรจะต้องแก้มีอะไรอีกฮะนะครับเกรดโซนนะฮะเอจิ้งนะโดยดีฟอลแล้วเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับ time b e t w e e ีนม s t recent refresh records t ทม e สแ a m p นะครับถ้ามันจะเคลียร์ค่า dns ค่าแคชค่าอะไรต่างๆนี้นะมันจะทำภายในเจ็ดวันในค o น f ิ g ู r เ t ชันนี้นะฮะต่อมามีอะไรครับ เนี่ย s c a v e i n g Resort ก็คือการเคลียค่า Cash ค่าต่างๆเลยฮะนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ฮะ Property ค่าที่เราจะต้องทําตอนที่เราเริ่มต้น DNS Local <ฮะ>มันจะอยู่ตรงนี้นะคร Listening t o ผมแนะนำให้เปลี่ยนแล้วก็เลือกเฉพาะ IPv IPv4 แต่ถ้าองค์กรของคุณไป IPv6 แล้วคุณก็ เลือกตรงนี้ได้แต่ในแลบผมไม่มีนะครับ a p v v 6นะครับไม่ได้ใช้แล้วก็เลือก local นะครับเสร็จปุ๊บแอ p พ y ไปก่อนนะต่อมาเสร็จปุ๊บนะครับ forwarder ตรงนี้คอนเซปต์ Concept ในการ forwarder ก็คือเวลาที่มีคนมาถามอย่างเช่น google.com เครื่องนี้มันไม่รู้หรอกเพราะมันเป็น local มันจะ forward ไปคุยกับ public DNS เครื่อง domain controller จริงจำเป็นจะต้องออก internet ได้ จำเป็นเพราะถ้าคุณไม่ให้ออกอินเทอร์เน็ตทั้งหมดคุณก็ให้ออกพอร์ต53 UDP UDP 53นะครับเปิด UDP และ TCP พอร์ตแล้วกัน53ทั้ง2แบบมาแหละง่ายดีนะครับเท่านั้นเพื่อที่จะให้อะไรแอคท v i t รสามารถไป q ิวรีถาม DNS ข้างนอกได้โอเคไหมคอนเซปต์ Concept มันคืออย่างนี้นะครับหลักการก็คือหลักการคือเนี่ย เวลาที่คุณคิว่นะครับอะไรที่ก็ตามที่อยู่บนสุดอย่างเงี้ยนะครับทุกครั้งที่มีการถาม d ีเข้างนอกมันจะถาม1.1.1.1จง่ของคาแฟร์ทุกครั้งนะครับมันจะถาม8.8.8ุไมมไม่ถามแน่นอนเพราะาอะไรเนี่ยฮะมันมีลำดับเนี่ยมันมีลำดับอยู่คุณอย่าให้ dns ของคุณเนี่ยสลับกัน ให้มันถามอะไรเนี่ยนะคุณก็สลับแบบนี้แหละเนี่ยแบบที่ผมทําเนี่ยทาแบบนี้นะครับเอาแค่นี้พอเพียงพอนะครับนะลองมาดูซิว่าเราลุกอัพแล้วเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนอะย,ยังไม่เปลี่ยนนะยังเออร์อยู่นะนะครับปัญหามันคือพอเต็มจอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันตัวเล็กเอาตัวใหญ่แล้วกันนะครับ เราลองขยายมาครับลองขยายขยายขยายอ่าจริงๆมันสามารถคลิกแล้วก็ expand ทั้งหมดได้นะ by default เมื่อคุณมีระบบ Active d i r e c t y นะครับมันก็จะมี forward zone อัตโนมัติสองโซนแบบนี้เลยนี่อย่าแงบบนี้เลยโซนที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นโซนที่จัดการเกี่ยวกับ size ไม่ต้องยุ่งมัน โซนที่2คือนะครับโซนที่เกี่ยวข้องกับโดเมนคอนโทรเลอร์นั้นๆนะครับอันนี้อันนี้จะจะต้องยุ่งนะครับต้องยุ่งในเลเวลไหนบ้างไอ้พวกนี้ไม่ต้องมายุ่งกับมันมีจำเป็นต้องมีโซนทรานสเฟอร์อะไรต่างไหมยังไม่ต้องยุ่งกับมันชื่อเซิร์ฟเวอร์ถูกต้องไหมอันนี้ควรจะเช็คเพราะในบางกรณีเนี่ย นะครับมันอาจจะมีชื่อเซิร์ฟเวอร์โผล่ขึ้นมาหลายอันเพราะคุณอาจจะมีการเปลี่ยน ip เช้งระบบระบบสะสมเป็นขยะต่างๆมาดูตรงนี้ได้อันไหนที่ไม่มีแล้วคุณสามารถรีมูฟออกไปได้มีแค่นี้นะครับทีนี้จะสังเกตนะว่านี่ครับท้ายใต้ t e c h d o p t c o m นะครับมันก็จะมีชื่อคอมพิวเตอร์ชื่อนะครับเปลี่ยนเป็น IP f o r w a r d ก็คือชื่อเปลี่ยนเป็น IP ปกติเวลาเราเข้าเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์บริการต่างๆเนี่ยแอป1 .techadop.com แอป2แอป3 r d p 1ใช่ไหมครับไฟล์แชร์หนึ่งไฟล์แชร์ e องไฟล์แชร์ mail.techadop.com หรือ ERP 1หรือ BI 1หรืออะไรก็แล้วแต่แหละคำถามคือคุณเข้าใช้ชื่อเข้าโดยใช้ชื่อถูกไหมฮะคุณไม่ได้ใช้คุณไม่ได้ใช้แบบ IP แน่นอน นะครับคนที่เป็น system admin นะอาจจะใช้ ip address แต่ความสะดวกมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นความสะดวกมันอยู่ที่ชื่อนะครับบริการ DNS ก็คือนี่ครับ DC 1น,นะครับในในระบบ Active d i r e c t y หรือ Domain Controller นะครับไฟล์แอ์ทุกเครื่องจะต้องมีการจอยโดเมนสังเกตน,นะครับเนี่ยทุกเครื่องจอยโดเมนจอย o m a i n เสร็จปุ๊บมันจะทำการอะไรฮนะมันจะ ทําการมา r รี i สเตอร์ค่า DNS ลงในนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันนี่นเครื่องนี้นะเครื่องนี้ยังไม่ได้จอยโดเมนเป็น Windows 11นะครับเครื่องที่จะสามารถจอยโดเมนได้แล้วเรียสเตอร์ DNS เข้าไปในระบบ DNS ของ Active Directory ได้จะต้องเป็นเครื่องที่เป็น Windows 11 v เ r s i o ว p r o ชัน s i o n a l w i n d o วิด0 p อสิบ s s i o n a l w i n d วิด8 p อแปด s s i o n a l w i n d วิด7 p อ o f e s s i o n a l ขึ้นไปนะครับขึ้นไปนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับนะเครื่องนี้เวลาตั้งค่า IPS r เอ e เนะเนี่ยเวลาตั้งค่า IPS r เอสสามารถมาตรงนี้ได้มันชอบเออร์เรอร์แบบนี้เนาะพวกเราเจอใช่ไหมครับนะผมก็ไม่ ไม่เสียเวลามาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดู property ดู property ของ network นันแหละที่เราต้องการดูคือตรงนี้นะครับตรงนี้ปกติแล้ว client จะได้รับ DSCP ใช่ไหมถ้าคุณจะทํา DSCP นะครับตอนที่คุณแจก IP address คุณก็ต้องมีการแจก IP address ในวงที่คุณจะ assign ให้ client ในโซนต่างๆต,ตาม VLAN ตามเรกว่านไป ใส่เกตเวให้ถูกคุณต้องทําอยู่แล้วค่าย IP เกตเวสับเน็ตแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องระบุให้กับ client ไปในค่า d c p ก็คือ DNS แล้ว DNS ที่คุณจะระบุให้ client ได้รับก็ต้องเป็น IP address ของ Domain Controller หรือเครื่อง DNS Server นั่นแหละนะครับแล้วซึ่งก็ assume a as, อว่ามันคือ IP เดียวกันอยู่แล้ว เมื่อไหร่ก็ตามคุณมีโดเมนคอนโทรเลอร์อย่างเช่น DC 1มัน IP 10.0.1.80ในแหลบผมเนี่ยนะครับแน่นอนว่า DNS server มันก็ IP เดียวกันคุณมีจุด1 8 1 1 8 1ถ้าเป็น additional domain คุณก็ใส่เป็น81ไปด้วยคุณมี DNS หลายตัวคุณก็ใส่ไปด้วยใน DSCP setting เวลาขายแอนต์ได้รับก็จะได้รับชุด DNS ที่ชี้ไปยังทุกๆนะครับ DNS server นะครับ แต่ถ้าคุณมีหลายตัวมีสาขาด้วยไม่จําเป็นจะต้องชี้ DNS ไปของบ้านนะบรานบรานใครบ้านมันชี้ใครชี้มันสมมติใครแอนอยู่ที่บ้านหนึ่ง IP address ก็ชี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บรานหนึ่งนะครับถ้าใครแอนอยู่บร้านที่อยู่เชียงใหม่อย่างเงี้ยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเชียงใหม่จะมี Active Directory หรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีก็ชี้กลับไปที่สำนักงานใหญ่ที่อาจจะอยู่กรุงเทพผ่าน IP แบบเนี้ยโดยปกติจะลูกผาง VPN site to site วิ่งเข้าไป นะครับพอคุณกำหนด IP address ได้แล้วจะสังเกตว่าเวลาชี้ DNS ของ c คร e อนก็ต้องชี้ไปที่ไหนครับ IP address ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นด o m a i ค c o อนโท l ลอร์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับคุณต้องทำการจอ Domain จำชื่อนี้ไว้ให้ดีนะ sales s a l e s P C 1เนี่ยนะครับก็มาที่ advanced setting ก็เป็นขั้นตอนที่จะจอยโดเมนให้ดูนะครับเป็นขั้นตอนที่จะ j o จอ Domain ให้พวกเราดู นะใหญ่สัดใจดีไหมนะครับใช้แบบนี้ก็ดีนะตรงที่ว่ามันเป็นเบราว์เซอร์แล้วมันขยายได้นะตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็นะครับเวลาคุณจอยโดเมนตรงนี้เนี่ยนะครับจอยโดเมนตรงนี้เนี่ยคุณสามารถใช้เน็กนะครับเทคอาดอกเฉยๆก็ได้เทคอาดอกเฉยๆตรงนี้คือเน็ตไบโ n เนมนะครับถ้าถูกต้องเนี่ยมันก็จะขึ้นนะไม่ถูกต้องหรอ มันไม่ถูกต้องู่แล้วมันขาดตัวนนะครับเอกอัลโดนะครับอย่างนี้มันจะขึ้นอย่างนี้อันนี้คือ Net b เ o รย์ออทนนะครับ Net b a บรย์อซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตอนโปรโมตโดยมิคคอนโทรเลอร์ว่าโดยมิคคอนโทรเลอร์ของคุณเนี่ยนะ net b เบรย์อมันคืออะไรเห็นไหมครับเนาะทีนี้นะครับหรือคุณจะใช้แบบโทษทีโทษทีโทษทีคุณจะใช้ ชื่อเต็ม fqdn name ที่เขาเรียกนะครับคุณก็ใส่แบบนี้ได้ได้ครับนะครับจอยก็ใช้ user ที่มีสิทธิ์จอยโดเมนไม่จำเป็นต้องเป็น administrator ก็ได้นะครับถ้าถ้าจอยถ้าใส่ผิดก็แสดงว่าสมใส่รหัสผ่านผิดนี้ก็ s u c c e s s f u l แล้วนะครับก็พอ successfull แล้วก็ทำไง ก็รีสตาร์ทเครื่องแคลนเครื่องนี้นะตอนนี้24นาทีนะคลิปนี้นะครับพอกลับมานะครับผมจะให้พวกเราดูกลับมารีเฟสนิดนึงไหม,ไมยังไม่ขึ้นนะยังไม่ขึ้นนะยังไม่มีใช่ไหมเอนบีหนึ่งอ่ะรอก่อนจอดูมินเสร็จแล้ว พอจอยโดเมนเสร็จนะครับจะสังเกตว่าอันนี้ล็อกอินแบบโลลใช่ไหมออเทอร์ author, นี่ครับมันจะขึ้นเลย t e คอะด็อกอันนี้เป็นชื่อเน by o บ d name ถ้า n e น็ตไบ d อ a m e ของพวกเรากับชื่อ FQDN a m e ไม่ตรงกันมันก็จะขึ้นตรงนี้เป็นชื่อของเน by ไบ d อเนมใช่ไหมนะครับผมก็สมมุตินะเออผมบอกว่าเซลใช่ไหมครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามี user user ไม่ใช่ user นะครับ เราก็เอาให้สมจริงนิดนึงเซลล์ Sell, ใช่ไหมครับเซลหนึ่งเดี๋ยวขอรีเซ็ตพาสเวิร์ดกันนะนะครับก็เรียบร้อยนะพาสเวิร์ดเซลหนึ่งนะครับเราก็กลับมาที่ตรงนี้ล็อกอินนะครับดูสิ เซลล์หนึ่งนะครับยูเซอรก็จะล็อกอินเข้าระบบได้เครื al ่องนี้นะครับเวลาจะล็อกอินมันจะวิ่งเข้าไปหา DNS server มันจะไปถาม DNS กว่าชื่อเนี้ยใช่โดเมนไหมใช่มันรู้จักมันจะทะลุผ่านไปเป็นบริการที่เกี่ยวกับ u u t e n พอ u อ h ทนปุ๊บก็นนแหละครับ u t h ก็ใช้ Google catalog นะครับ ใช้อัลกอริทึมของ Active c r e r y ในการออเทนเป็น MD5 ใช่ไหมพวกอัลกอริทึมเกี่ยวกับ Security ต่างแล้วก็ล็อกอินเข้าไปได้แล้วก็สร้าง Profile ของ User นั้นนะครับก็ตามที่เราเห็นนี้แหละนะครับอ่านี่ก็เสร็จก็ถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วใช้ได้นะครับเนี่ย User ก็เป็น User s a l e นะ Sales หนึ่งนะครับซึ่ง s ล l ์หนึ่งเนี่ย นะเดี๋ยวกลับมาดูที่ Active d i t o r y นะที่ DNS นะเดี๋ยวเรามารีเฟชนิดนึงเห็นไหมครับพอจอยโดเมนเสร็จปุ book, mm ๊บ hmm. DNS เนี่ยของ C l i e n t ทุกเครื่องที่จอยโดเมนมันจะมา r e จิสเตอตรงนี้นะและแน่นอนนะว่าเมื่อคอมพิวเตอร์มันมีการจอยโดเมนมันรีจิสเตอเข้าตรงนี้คอมพิวเตอร์ที่มันหมดสภาพหมดอายุที่เคยใช้งานนะครับมันก็จะอยู่ในนี้เหมือนกัน มันก็อยู่ในนี้เหมือนกันนะครับก็ให้มาตั้งท่านี่ครับ set p a i n i n g sharp zone อะไรเนี่ยให้มัน refresh interval เนี่ยนะครับให้มันเคลียร์ record พวกนี้นะครับแต่ถ้ามันไม่ทำนะมันก็มีเหตุก็คือได้หลายครั้งคลาที่เจอคือ ip กับชื่อมาถูกรีจิสเตอร์ DNS ค้างทิ้งไว้ในขณะที่คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นกับ IP นั้นที่รีจิสเตอร์เนี่ยมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วมันไม่ได้ถูกใช้มันยังค้างเล็กขอดค้างนะครับแต่คุณใส่ชื่อใหม่นะครับกับเครื่องนั้นที่ใช้กับ IP นั้นสมมุตินะมันเคยรีจิสเตอร์แล้วมันไม่อัปเดต DNS มันไม่ปกติอย่างเงี้ยก็จะเวลาเช็คเล็กขอดอ้าวชื่อนี้ทําไม IP นี้กับ IP นี้มันต่างกันนั่นแหะมันเป็นเรื่องทับงบูชติงแล้วนะนะครับ เห็นไหมครัก็จะได้ IP มานะครับเนี่ยทุกครั้งที่มีชื่อคอมพิวเตอร์ก็จะตามด้วยเห็นไหมครับเนี่ยรูทของรูทของก็คือตามด้วยชื่อโดเมน i n name เสมอวิธีการเพิ่มมันจะเป็นเพิ่มเป็นพรีฟิกเสมอนะครับพรีฟิกคือด้านหน้าซัฟฟิกคือด้านหลังพวกเราจำจำได้นาะนี่ครับเสมอนะครับอันนี้นะครับทีนี้ให้ความรู้อีกเพิ่มเพิ่มอีกอันหนึ่งคือ ถ้าใครก็ตามเป็นแอดมินที่เกี่ยวกับ Exchange Server นะนะครับจะสังเกตว่า Record ของนะครับของ DNS Record ในคอมพิวเตอร์ในเซิร์เวอร์ของเราเนี่ยมันจะมีนะี่ครับ new host alias mail exchange mx new domain delegate โดยมากที่เราจะได้ใช้คือ host alias mx internal M, internal exchange server มีคนถามไม่จำเป็นจะต้องมาสร้าง mx Record ในตรงนี้ MX record เขาเอาไว้ใช้ในกรณีที่คุณมีการ Public Email ข้างนอกแล้วระบุว่า IP ใดกันแน่อะไรกันแน่ที่ทำหน้าที่ในการเป็นเลขที่ของการรับส่งอีเมลของโดเมนของคุณหรือโดเมนอื่นที่ plus แล้วเฉพาะในส่วนของบริการอีเมลเท่านั้นนะครับที่ชื่อของ ของอ่า f x r e c o r d สมมติ mail.tech.com เป็น 203.x.x.199 สมุมตินะครับคุณจะต้องมีการรีเวิร์ดกับให้มันชื่อสามารถย้อนกลับไปเป็นชื่อสามารถย้อนกลับไปเป็น IP IP สามารถย้อนกลับมาเป็นชื่อได้คุณสามารถทำได้นะครับนะครับสำหรับในส่วนของ การรีเวิร์ดที่เปลี่ยนจาก ip มาเป็นชื่อนะครับชื่อมาเป็น IP พีเนาะ ip มาเป็นชื่อได้ทำตรงนี้ได้เลยครับพ m a r y zone นะครับ next ip นะครับ class ของชุด ip ที่เราจะรีเวิร์ดมันอาจจะมีถึงเช่นถ้าเรามีหลายๆ Vlan ก็ต้องมาแอดหลายๆ v าย n ในตรงนี้นะนะครับเพราะมันจะแอดได้แค่ทีลเน็ตเวิร์นี่ครั ใช่ไหม 10.0.1.x นะครับในบริบทที่ง่ายๆเนี่ยนะครับเนี่ยสังเกตว่าเวลาเราแอดมันจะมีคำว่า new pointer นี่ครับ IP อะไรเป็น host อะไรนะครับสมมติว่าผมแอดว่า IP อะไรนะ8.0ใช่ไหมครับสามารถทำจากตรงนี้แล้วก็ browse ม,มา forward zone มาปุ๊บนี่ครับมาอย่างนี้แบบนี้ก็ได้ นะครับหรือมาทําตรงนี้ก็ได้มาทําตรงนี้เสร็จแอปพลายมันก็จะวิ่งเข้ามาที่นี่แหละเนี่ยนะครับคำถามคือจําเป็นต้องต้องทํำไหมนะครับในเชิงการใช้งานจริงๆไม่จําเป็นจะต้องทําใน local dns อะไรก็ตามที่เป็น pointer มันจะเป็นค่าซีเรียลของ address ของระบบความปลอดภัยอย่างเช่น mail บริการ mail บริการ mail ในที่นี้ไม่ใช่บริการ mail exchange ที่อยู่ในองค์กร แต่ exchange ที่อยู่ในองค์กรแล้ว public เป็น exchange ขององค์กรเนี่ย DNS ของเรามันจะเป็นการทำา n s s u u l l i c ที่อยู่ข้างนอกที่เราซื้อบริการนะครับโดเมนเราอยู่ที่ไหนนะครับถึงไปแอด mx record ที่โน่นแหละมันเป็นการแอด mx record นะครับแล้วก็ต้องมีการตั้งซึ่งพอแอด mx record แล้วมันก็คือชื่อเป็น IP อย่างเช่น mail.techadopt.com แล้วก็มาเป็น IP แต่ส่วนหนึ่งที่เป็นค่าไพเตอร์ก็คือค่าค่าตรงนี้เราจะแอดเองไม่ได้นะเราจะแอดเองไม่ได้จะต้องให้ผู้ให้บริการโฮสติ้งที่เขาถือ N S เซ r ร์เวอร์ที่เขาดูที่เขาดู IP เราแล้วกันเป็นคนแมปที่เขาดู Server, ไอ N S เซอร์เวอร์แม้กระทั่งเราปัญหาจากการ D N S ของเราเองก็ไม่สามารถที่จะทำไพรเตอร์ตรงนี้ได้ต้องให้เขาเป็นคนทำให้โอเคไหมครับถ้าไม่ทำปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับระบบที่ต้องการการวลิฟาย แบบ100%เอย่างเมลอเงี้ยเดี๋ยวคุณส่งไปปุ๊บคุณก็จะติดแบ็กสต์คุณส่งไปปุ๊บคุณก็จะอยู่จังเมลอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับความรู้ต่อมาก็คือคุณสามารถแอดโฮสได้ไหมได้อย่างเช่นผมอยากได้ชื่อไฟล์หนึ่ง e เทก o ดดดอทนะครับผมก็ใส่เป็น ip ที่ผมต้องการ10.0 จุด1จุดสมมติ90สมมติน,นะครับผมจะใช้ IP นี้แต่อย่างที่บอกครับว่าถ้าเครื่องไฟเซิร์เวอร์เองเนี่ยจอยโดเมนไม่ต้องมาทำแบบนี้แต่ถ้าคุณต้องการที่จะนะครับถ้าคุณต้องการที่จะทดสอบว่าเอ้ยเนี่ยแมนนวลได้ไหมแมนนวลได้นะครับแมนนวลได้นะครับเอาง่ายๆสมมติ ผมอยากให้ ip 8 0นี่แหละซึ่งก็คือโดเมนคอนโทดเลอร์ dc 1นะครับแต่ผมจะเรียกผ่าน ip เนี่ยโดยใช้ชื่อคำว่าไฟล์1พอผมใช้คาว่าไฟล์1ปุ๊บมันจะเป็นไฟล์1 t e c h a d o p t com ได้เลยนะนะครับเนี่ยผมก็แอดเข้าไปเลยนี่ฮะผมอยู่ได้ไฟล์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองปิ้งดูนะครับเราลองมา cmd ดูสิขอทีกปิ่ะ เออ,เอ,อใช้ปิงไฟล์หนึ่งเห็นไหมครับเราจะปิงไฟล์หนึ่งแล้วรีเทิร์นค่า ip 80แปิบตรงกันไหมตรงกันนะครับหรืออีกแบบหนึ่งที่เราใช้กัน alias นะครับผมใช้คำว่าไฟล์สองนะครับไฟล์สองเองเนี่ยผมอาจจะไม่ต้องใส่ค่า ip แต่ผมบอกว่าไฟล์2ถ้าเป็น alias ผมให้ไปเกาะ dc 1่แล้วกัน ถ้า DC1 เนี่ยมีการเปลี่ยนค่าใดๆก็ตามไอ้ไฟล์2เนี่ยซึ่งมันเป็น alias มันไม่ต้องมาเปลี่ยน IP a d d r e เ s เพราะมันจะ V a r i a n ีมันจะเปลี่ยนแปลงตาม Record Record นี้แต่แบบเมื่อกี้ถ้าเป็น Ahost ต้องแมนวนวลต้องแมนวนวลนะครับถ้า IP80 ไม่มีอยู่แล้วจริงแต่มันเป็นเปลี่ยนเป็น IP 8 1 8 2แล้วแต่สมมุตินะคุณต้องมาแมนวนวลเปลี่ยนตรงนี้ถ้าไม่เปลี่ยนมันก็เกิดปัญหา โอเคไหมนั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือการจัดการ local DNS ซึ่งเนื้อหาหลักใจความเนี่ยนะมันก็อยู่ที่ที่ตรงนี้แหละนะครับอยู่ที่ตรงนี้แหละนะนะครับนะเริ่มต้นที่ตรงนี้ property ดูเลือก IP address นี้เท่านั้นที่รับการค u ว r y forward zone ให้มันออกไปคิวรี่ DNS ข้างนอกอะไรบ้างแค่นี้ถ้ามาข้างในโซน property นะครับอันนี้แทบต้องไม่มีอะไรต้องแก้ไขนะไม่ต้องมีอะไรที่ต้องแก้ไขอ่ะกลับมาครับนะก็ะนี่แหละฮะมีแค่เท่านี้นะ name Serv e r ก็มีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรนะครับ สำหรับการจัดก,การ DNS เองเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจนะครับถามว่าที่ผมบอกว่าไม่มีอะไรคือด้วยความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเองก็ถ้าดูคลิปจากตรงนี้เนี่ยเอาไปต่อยอดกับสิ่งที่ตัวเองเข้าใจว่ามันถูกต้องตรงกันหรือเปล่านะครับอาจจะถามในคลิปในเรื่องความเพื่อความเข้าใจได้นะครับใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้ก็ได้เนาะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะยาวนะสามสิบหกนาทีแล้วนะครับก็ขอบคุณพวกเราที่ติดตามและฟังจนกระทั่งจบครับนะครับ ความเข้าใจเรื่อง Active Directory เป็นของคู่กันนะเพราะฉะนั้นพวกเราเองจะต้องมีการเข้าใจทั้งสงส่วนนะครับรับรองว่าถ้าเข้าใจอย่างของแท้อย่างดีแล้วเนี่ยการจัดการงานที่เป็น System Admin ที่ดูแลทั้งระบบ a c t i v i r e c t r y หรือแอปอื่นๆระบบอื่นๆของ Microsoft นะที่เกี่ยวข้องกันก็เป็นเรื่องมูม๊มูเนาะโอเคครับงั้นพี่ลาไปก่อนนะเจอกันในคลิปต่ตอไปครับสวัสดีครับ